นไหนไปแค่นะวันนี้ครับรางวัลครับผมก็รางวัลคุณธรรมครับก็ขอบคุณทางทีมงานที่มอบให้ครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สนับสนุนให้เราทำงานในด้านนี้วันนี้ครับออกมาจากสายประชาธรรมครับผม9วันครับที่อุดรวัดสามณีครับโดยอาจารย์เชียงก็เราก็ไปถือศีลปฏิบัติธรรมครับปิดวาจาครับปิดเครื่องด้วยเปิดออกมาก็เจอพี่หวาเลยนะครับเปิดเครื่องปุ๊บเจอพี่หวาเลยนะครับผมก็เครื่องมีแรงใจไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่คิดครับแต่จริงออกจากโบสถ์เนี่ยคือปิดวาจาใช่ไหมก้าวมาปุ๊บคำแรกผมว่าโคตรดังโคตรรวยผมบอกนะโคตรดังโคตรรวยเปิดมือถือปุ๊บเอาแล้วกูดังเลยดังเลยครับนี่เลยค่ะว่าตกลงนี่เลยค่ะตกลงเป็นไงครับเปิดตัวผู้ชายไงครับไม่จริงๆแล้วเป็นคอนเทนต์ที่เราถ่ายไว้ครับกับน้องแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ใน TikTok ที่เราถ่ายเล่นกันแล้วก็น้องชายเก่งก็เป็นคนลงแหละแต่จริงต่อให้ลงเองเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นว่าจะเป็นอิชชูนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นช่วงกระแสที่เขาว่าเป็นพรบอะไรด้วยสำหรับบางคนที่เสนอลงล็อกพอดีลงล็อกพอดีทางพอดีเลยใช่เมื่อวานอีกวันนึงเปิดตัวเลยใช่นะก็ไม่ได้มันบังเอิญนะครับที่ทุกอย่างมันลงเราทำไมถึงทำคอนเทนต์ลักษณะนี้แนวนี้ที่ให้คนเข้าใจเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายแอคเคาท์ที่ทำแบบนี้ครับแล้วเรารู้สึกว่าช่องเก่งเป็นช่องที่หลากหลายใน TikTok นะครับแล้วเราก็ว่าก็น่ารักดีนะครับถ้าเกิดในมองมุมสวยงามมันก็โอเคครับสนับสนุนความรักในทุกรูปแบบคลิปออกมาหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าเราเป็นครับผมก็เราเป็นแฟนกันก่อนเราเป็นแฟนกันอาจต้องอัดรายละเอียดดีเทลข้างในหน่อยบางทีพลาดหัวก็ชี้นำครับผมเป็นแฟนกันเปิดตัวแฟนอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกยังไงบ้างจริงๆไม่ใช่แฟนครับก็แก้ประเด็นนี้เนาะไม่ใช่แฟนก็เป็นน้องที่รู้จักกันก็ชื่อน้องโฮมก็เป็นมือคีย์บอร์ดวงซีเครตจริงๆเป็นมือคีย์บอร์ดในวงเก่งด้วยใครที่ติดตามผลงานของเก่งก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้องเขาก็เล่นอยู่ในวงอยู่แล้วนะครับครับผมจริงๆพอหลายคนเขาตีความอย่างนั้นเป็นยังรู้สึกก็ไม่รู้สึกก็ผมก็มองเป็นเรื่องปกติครับมองเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยแปลนคอมเมนต์ละเพราะว่าเราเคยผ่านมาหลายแบบแล้วนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าบางทีแบบคนแบบคิดว่าเป็นคนสาธารณะใช่ไหมแต่บางทีไม่ใช่ส้วมสาธารณะก็จะคนจะเอาทุกอย่างมาแบบระบายความเครียดมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยไปเข้าไปอ่านก็เห็นว่ามันเป็นท็อปิกคนแชร์ก็โอเคดีที่ยังมีคนพูดถึงนะครับแล้วช่วงนี้มันยังไม่ยังมาสักพักแล้วก็ดีที่มีอะไรให้คนพูดถึงกันบ้างนะชีวิตแล้วเราซีเรียสเลยไหมครับว่าคนจะไปโฟกัสหรือว่าเปิดตัวนี้เราจะใช้ความชีวิตแน่นอนใช้อย่างนั้นเหรอแต่สำหรับเรานะถ้ามองในมุมของพรบนะครับเราก็ขอเป็นถ้าเกิดตัวเก่งถ้าพูดในเรื่องนี้นะเราก็สนับสนุนนะเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามหรือว่าเป็นเรื่องของทั้งโลกที่กำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่ก็ดีนะครับที่เราเล็งเห็นเรื่องความสำคัญตรงนี้แล้วถ้าเกิดเก่งได้มีส่วนร่วมในการผลักดันก็ดีใจด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งครับกลัวไหมว่าหลังจากนี้จะจับตามองเรื่องความรักเรามากขึ้นเลยไม่กลัวครับเพราะไม่มีอะไรเลยไม่บอกอะไรนะไม่มีหรือไม่บอกปิดวาจาเรื่องอะไรล่ะปิดในปิดอีกทีเหรอครับไม่หลายคนก็จะจับจ้องว่าเฮ้ยเราเป็นเกย์หรือเปล่าครับผมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมนั้นแล้วอะไรเงี้ยปีที่8แล้วอ่ะพี่ก็จะถามแล้วก็ตอบเหมือนเดิมอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปดีไหมคอนเฟิร์มได้ไหมว่าเราชายแท้ 100% หรือชายแท้ 100% ครับแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าแบบเก่งจะแบบว่ามีคู่จิ้นแบบโฮมก็น่ารักนะแบบเชียร์นั่นแหละก็อยากจะก็คงจะทำต่อไปแหละเพราะมันเป็นคอนเทนต์ตอนแรกที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะชี้นำไปในทางลบหรืออะไรนะครับแล้วส่วนตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เนกาทีฟไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ความรักมันเป็นเรื่องที่หลากหลายเป็นเรื่องที่หลากหลายมีข่าวว่าเราเหมือนกับว่าเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยมีแบบเข้ามาบ้างไหมเข้ามาจีบหรือเข้ามาหยอดมีคนหรือมีคนเข้ามาเม้นต์ไหมว่าพี่สรุปพี่ใช่ไหมหรือว่าจะได้จีบถูกทางพี่ตีหรือเปล่าก็มีนะครับจริงเหรออะไรนะมีเข้ามาจีบไม่มีบ้างฮะเข้ามายังไงฮะก็ส่วนใหญ่ก็แบบแชร์เล็กๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็มีหมดอ่ะนะครับมีคนเข้ามาถามด้วยผู้หญิงก็เข้ามาถามอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกไงใครอยู่มีคนเข้ามาก็ดีครับแต่เราเคลียร์งานก่อนอย่างนี้ก็ใช่ไหมงานก็เอาเป็นพออยู่ใน
หลังจากออกศึกก็ปุ๊บก็พอมีเรื่องอะไรให้กระชุ่มกระชวยใจก็พอมีแบบอะไรให้ตื่นเต้นหน่อยแล้วหลังจากก็คงกลับไปโฟกัสงานเหมือนเดิมครับรู้สึกเขินมันมีแบบว่าเพศทางเลือกเข้ามาขายขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินเพราะผมรู้สึกว่าปัจจุบันการจำกัดเพศมันค่อนข้างจะหลากหลายครับความจำกัดเพศค่อนข้างจะหลากหลายแล้วมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ยุคเมื่อก่อนแล้วอะที่จำกัดแค่ว่าชายหรือหญิงแบบเนี้ยเขียนว่าตอนนี้มันหลากหลายบางอย่างเนี่ยจำกัดไม่ได้ด้วยมันมีเมืองนอกมันมีดีเทลต่างๆที่เป็นรายละเอียดดีเทลในเพศค่อนข้างจะเยอะดังนั้นผมว่าอย่าโฟกัสเรื่องเพศกันเลยไปดูที่ผลงานหรือว่าเชียร์อัพเรื่องอื่นดีกว่าย้อนกลับไปตอนที่เราไม่ตอบคือเพราะเราไม่มีเวลาว่างเลยว่าเลือกที่จะไม่ตอบคอมเมนต์เลยเพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาพี่ผมยังก้าวเท้าไม่ออกจากวัดเลยอ่ะผมยังเพลนไม่เสร็จเลยไงมีไดเรกกันมาแน่นเลยตอนนั้นใช่ครับก็คือทุกคนก็ไดเรกกันมานู่นนี่นั่นมาแล้วผมก็เลยไม่ได้ได้อะไรเลยที่เกิดขึ้นเพราะว่ากระแสจากในโซเชียลก็เลยทำให้แบบคนไดเรกมาอย่างเงี้ยก็มีด้วยใช่ครับตอนนั้นมันมีไหมครับผมก่อนข่าวมามีคนเข้ามาไดเรกมาจีบมาหยอดมาติ้งเราตามธรรมชาติมันก็มีตามปกติครับตามธรรมชาติมันก็มีตามปกติเพราะมีแล้วแต่คนมุมมองเนาะบางคนก็มองก็ไดเรกกันครับผมไดเรกก็ครับอะไรนะครับตอบเขาไปไหมครับแล้วแต่เคสครับแล้วแต่เคสครับตอบยังคุยครับปกติอะไรนะครับเลือกคุยยังไงคะอะไรนะครับเลือกเคสยังไงขอลองต้องดูสถานการณ์นางงานตอนนั้นก่อนนะครับผมจริงๆเอาคนแรกๆที่เราโทรไปคุยเลยก็คือโทรกับน้องนี่แหละเพราะว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงแบบทำความเข้าใจได้ไหมก็ให้เขาพยายามจะคุยกับทางครอบครัวนะครับเพราะว่าสำหรับเก่งรู้สึกว่าบางทีผู้เด็กเข้าใจแหละเรากลัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแบบนี้ครับทางฝั่งนู้นเขาก็เข้าใจว่ามันก็คือชู้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนะจริงๆคอนเทนต์เราคิดไว้แล้วว่ามันจะประมาณนี้แต่ไม่คิดว่าคนมันจะให้ความสนใจขนาดนี้ใช่ครับรู้สึกว่าคนเขาไปติดตามน้องเขาก็เยอะขึ้นคนเขาไปติดตามน้องเยอะขึ้นครับหลังจากนี้จะต้องเลิกไหมคะกับต้องแบบพักผ่อนกับแม็กซ์เรื่องจะยึดคอนเซปต์นี้ไหมหรือว่าจะหยุดก่อนคงจะแซมอยู่บ้างคงจะแซมเอามาแซมขั้นคอนเทนต์ไงฮะนะครับเพราะคนบางทีบางคนเขาก็รู้สึกฟินใช่ไหมครับครับผมแล้วน้องโฮมมีแฟนหรือยังคะน้องโฮมไม่แน่ใจอยากรู้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเก่งยังไม่มีแฟนครับโสดครับจริงเปิดใจรับไหมคะอะไรนะครับเปิดใจรับไหมนะขอโฟกัสงานก่อนครับสเปคเก่งต้องเป็นยังไงคะอะไรนะครับสเปคเก่งต้องเป็นยังไงเมื่อก่อนวางไว้นะครับตอนนี้นะครับเอาใครก็ได้ที่ย่อเข้ากับครอบครัวเราได้อันนี้จริงๆนะพอเราโตขึ้นเนี่ยเราแค่ต้องการว่าพอเราทำงานทุกวันน่ะคนที่เข้ามาแล้วเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราได้ปรับตัวได้แล้วก็ทำงานบางอย่างในบ้านแทนเราได้มันก็จะดีอะไรแบบนี้เราก็เลยมองคนประมาณนั้นไว้ก่อนอย่างนี้ต้องเป็นสายมูกับสายธรรมด้วยไหมครับหรือว่าถ้าได้ก็ดีนะครับถ้าได้ก็ดีครับผมก็เป็นผู้หญิงครับหญิงอย่างเดียวใช่ไหมครับผมตอนนี้อนาคตไม่รู้ถูกไหมโอเคตามนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ